ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบ้างครับเขาบอกว่ารวบป้าป้านี่ทำอะไรฮะถึงโดนรวบฮะกรีดกระเป๋านักท่องเที่ยวสิครับนะและถูกจับได้คาหนังคาเขาเลยเนี่ยนะลองดูภาพสิครับนะคุณป้าได้ทำท่าเนียนเข้าไปยังไงฮะนะป้าคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่กรีดกระเป๋านะป้าใส่เสื้อดำนะครับลองดูนะยืนประกบหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนชายเสื้อดำก่อนจะลงมือกรีดกระเป๋าบริเวณที่เกิดเหตุคนอื่นเขาก็เล่นน้ำกันนะแต่อีป้านี่มีภารกิจมุ่งหมายโฟกัสสำคัญนะประกบหลังเลยกรีดเสร็จนี่กรีดแล้วยังกรีดแล้วกรีดแล้วนะเดินหนีไปแล้วเนียนเนียนเดินหนีไปแล้วนะมือกรีดฮะมือกรีดฮะนักท่องเที่ยวไหวตัวทันฮะดูกระเป๋าตัวเองพบว่าถูกกรีดก็เดินตามไปจับตัวไว้ได้ทันทีเลยครับนี่นะฮะไปแล้วนักท่องเที่ยวไปแล้วเจอเรียบร้อยนะครับครับตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาฮะจับกลุ่มตัวนางสาวสุมารีกิมาและนี่อายุ59ปีนะที่บริเวณถนน Walking Streetพัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพราะนักท่องเที่ยวคู่รักชาวไต้หวันได้เดินทางมาเที่ยวในถนน Walking Street ในช่วงสงกรานต์นะฮะขณะที่เล่นน้ำสนุกสนานรู้สึกเหมือนกระเป๋าสะพายถูกดึงจากข้างหลังก็ไม่ได้เอะใจนะฮะจนกระทั่งพบว่ากระเป๋าถูกของมีคมกรีดจนทะลุถึงด้านในจึงรีบนะพุ่งไปคว้าตัวผู้ก่อเหตุเพราะสงสัยไว้ก่อนหน้าแล้วก่อนจะมีคนไปตามตำรวจท่องเที่ยวพัทยาที่ประจำจุดดูแลความปลอดภัยมาจับกลุ่มในที่สุดครับสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การยอมรับสารภาพและสาธิตการขโมยที่ช่ำชองให้ตำรวจดูเป็นขวัญตาด้วยนะครับและยังเปิดเผยอีกว่าที่ลงมือก่อเหตุนั้นมีผู้ร่วมขบวนการถึง4คนในการก่อเหตุแต่ละครั้งจะแบ่งหน้าที่กันจะทำทียืนบังไม่ให้เหยื่อสังเกตเห็นขณะที่เธอใช้มีดโกนกรีดกระเป๋าคนทำหน้าที่ล้วงก็ล้วงพอได้ทรัพย์สินก็จะส่งต่อและหลบหนีเอาทรัพย์สินไปแบ่งกันแต่ในครั้งนี้คนทำหน้าที่กรีดกระเป๋าพลาดถูกจับได้ลูกน้องในแก๊งก็พากันหลบหนีไปแล้วทิ้งให้เธอจูกจับกุมแต่เพียงคนเดียวโดยก่อนหน้านี้นั้นจะพากันตระเวนก่อเหตุในหลังท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยเฉพาะที่จัดงานเทศกาลต่างๆนะลองฟังเสียงสุมารีกิมาระหน่อยครับถ้ากรีดยังไงมันเดินมาป้าก็เบียดมาอยู่นี่แต่ป้ามันอยู่ไม่นานแล้วมันอยู่ข้างหลังเขาทำไมแล้วแล้วก็ป้าก็เลยขีดแล้วป้าก็หมุนลงไปข้างล่างถ้ากรีดขีดยังไงใช้ยืนยังไงยืนแบบนี้เลยหรอฮะเขาบอกว่าตรวจสอบประวัติของคุณสุมาลีกีมาและนี่นะฮะพบว่ามีประวัติอาชญากรรมเพียบเลยนะเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ถึง7คดีหลังรับโทษปล่อยตัวมาก็ไม่เข็ดหลาบออกตะเวนก่อเหตุจนกระทั่งพัฒนาการกรีดกระเป๋ามีขบวนมีเพื่อนร่วมขบวนการ4คนนะฮะการถูกควบคุมตัวได้ครั้งนี้นะก็ส่งหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนขยายผลตามจับผู้ที่หลบหนีดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่เรียนแบบมือกรีดมืออาชีพนะของอิตาลีเลยนะคุณจงนะผมไปเที่ยวที่โรมนะผมเจออย่างนี้เลยฮะสี่คนมันแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทำสี่คนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมไปกับเมียผมสองคนคนแรกจะทำหน้าที่อะไรรู้ไหมอุ้มเด็กแล้วมาเล่นกับเมียเพื่อให้เมียเนี่ยไม่เป็นหูเป็นตาช่วยเราเบนความสนใจไปเอาเด็กมาเบนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อีกคนนึงแต่งตัวเซ็กซี่และส่งคิ้วยักคิ้วใส่เรายืนอยู่อีกมุมนึงมันก็ยืนยักคิ้วเรากูนึกว่าอีหลังนี่มันยังไงมันวะมันยักคิ้วให้กูบอกว่าเนี่ยยักคิ้วให้กูนี่ว่าอีกคนนึงจะเข้ามาอยู่ข้างหลังมาเบียดข้างหลังเพื่อให้เราระวังหลังอีกคนนึงมาข้างหน้าฮะและเอาเสื้อหนาวเนี่ยเสื้อโค้ทเนี่ยไว้ในมือและเอาเสื้อโค้ทเนี่ยมาชนหน้าอกเรานะครับมาชนหน้าอกเราเพราะเราสะพายกระเป๋าเราคาดกระเป๋าครับใส่เงินเออแล้วมือที่มีเสื้อโค้ทเนี่ยมาอยู่ในกระเป๋าเราในขณะที่คนข้างหลังก็ชนเราเพื่อให้เรารู้สึกว่ามึงข้างหลังมึงจะเล่นกูเปล่าแต่ข้างหน้าฮะเป็นตัวจริงไอ้นี่ตัวหลอกฮะไอ้ข้างหลังคือตัวหลอกไอ้คนนี้คือล้วงมือไปภายใต้เสื้อโค้ทของมันอ่ะแล้วก็กรีดกระเป๋าผมโอ้โหแล้วผมรู้ได้ไงรู้มั้ยเพราะกระเป๋ามันตึงเหมือนกับคนไต้หวันเนี่ยเหมือนมันรักกระเป๋าตึงปุ๊บเราก็ผักมือไปอย่างนี้ เราเห็นเลยว่ากระเป๋าเราเปิดฮะแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเลือกลงมือตอนที่ใกล้ถึงสถานีมันมีเวลาประมาณสัก2นาทีเท่านั้นที่ทำแบบนี้มันจงฮะแล้วพอประตูเปิดปุ๊บมันก็พวดลงไปเลย4คนแล้วมันก็วิ่งไปแล้วผมก็มองหน้าชี้หน้าไป4คนนะ แล้วอีป้าเนี่ยสุมาลีกีมาแล้วเนี่ยทำเหมือนกันเลยมันใช้4คนนะฮะอย่าไปคิดว่ามิจฉาชีพพวกนี้
พวกนี้คือมืออาชีพฮะตำรวจบอกเนี่ยไปดูประวัตินะฮะประวัติอาชญากรรมยาพืชเลยเจ็ดคดีพวกนี้มืออาชีพและมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีตัวบังมีตัวกรีดมีตัวล้วงมีตัวหนีถ้าเรามา2คนเหมือนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมา2คนเนี่ยเราก็จะเบนความสนใจเพราะถ้านักท่องเที่ยวอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยมันจะมีหูตา4ตามันต้องเบนหายไป2ตาก่อนแล้วมันเอาคนข้างหลังมาประกบหลังให้เรารู้สึกว่ากำลังจะโดดอีข้างหลังแต่อีตัวจริงคือข้างหน้าไอ้นี่เผาหลอกฮะเผาจริงอยู่ข้างหน้านะเออนี่ครับเนี่ยมืออาชีพพวกนี้มืออาชีพแต่ว่าคือระวังเต็มที่ก็อาจจะพลาดได้พอเราพูดเนี่ยคนรู้แล้วพอต่อไปเราจะโดนเนี่ยต้องรู้ว่ามันไม่ได้ทำคนเดียวฮะไอ้พวกทำคนเดียวเนี่ยยังมือสมัครเล่นแต่มืออาชีพเป็นอย่างนี้ฮะนี่นะฮะ